ปิกในวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกล้องค่ะกล้องแล้วเราก็หันกล้องมีอยู่ไม่กี่อันเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นอันที่ใช้จริงใช้ตลอดใช้ประจำใช้แล้วใช้อีกอย่ารอช้าค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel สรัทชาติในช่องติดฝนค่ะก็วันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องกล้องนั่นเองค่ะฝนเห็นหลายๆคลิปนะคะเปิดกลุ่มกล้องแต่ว่าฝนเนี่ยไม่มีกลุ่มกล้องค่ะแล้วก็อยากจะมารีวิวการใช้กล้องของตัวเองนะคะเป็นกล้องที่ใช้ประจำใช้จริงใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกใช้จนคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วค่ะอาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ใช้กล้องสมราคาและก็สมคุณค่ามันที่สุดมีความภูมิใจณจุดนี้นะคะขอออกตัวก่อนค่ะว่าการใช้กล้องของฝนนะคะเห็นฝนทำ YouTube เนาะเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปในตัวเนี่ยคืออยากจะออกตัวว่าไม่ได้มีความสามารถด้าน IT ใดๆเลยคือเรื่องตัดต่ออะไรเงี้ยก็ทำได้มีความรู้แบบเบสิกนะคะใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยให้นับตัวเองว่าเป็นมือใหม่ที่อยากจะมีกล้องอยากจะใช้ให้คุ้มไม่อยากจะเสียเงินเพิ่มบ่อยๆหลายๆตัวนะคะซึ่งนั่นก็คือเป็นเอมในการซื้อของฝนอ่ะเองก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นในมุมมองของผู้ใช้นะคะแล้วก็เป็นผู้ใช้แบบเฮ้ยเราไม่ได้เก่งเรื่องกล้องสต็อปชัตเตอร์ใช้คำถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหรือแบบ ISO ค่านั่นค่านี่ในการปรับต่างๆเนี่ยขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่มีความสามารถแบบนั้นคือเป็นคนใช้กล้องแบบเน้นออโต้เน้นง่ายถ่ายออกมาผลงานดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งความสามารถมากมายนักไอ้กล้องนั่นแหละเป็นตัวช่วยของเรานะคะอย่ารอช้าค่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่ากล้องสำหรับคนไม่เก่งคนไม่ได้เล่นกล้องแต่อยากใช้กล้องเป็นยังไงไปค่ะกล้องตัวแรกนะคะขอขอบคุณอภินันทนาการจากแฟนคลับที่น่ารักจากทีมสนันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันอาจจะมี3ปีขึ้นไปนะคะที่ได้กล้องตัวนี้มาเป็นที่แฟนคลับให้มานะคะ 3-4 ปีหรือเปล่าอาจจะนานกว่านั้นฝนไม่แน่ใจเอาเป็นว่าย้อนกลับไปเนี่ยมันมีช่วงที่กล้องฟิล์มกลับมาฮิตแล้วตัวฝนอ่ะก็ซื้อแบบกล้องกระดาษถ่ายใช่ป่ะแล้วก็เริ่มสนุกแล้วก็อัพรูปที่เราถ่ายจากกล้องฟิล์มแบบนั้นอะไรเงี้ยแฟนคลับก็เลยเห็นอกเห็นใจเลยซื้อมาเป็นของขวัญ นะคะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยฝนอินกับการถ่ายรูปกล้องฟิล์มอยู่ก็ขอบคุณค่ะฝนยังดูแลรักษาแล้วก็ใช้อย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็รูปที่ถ่ายจากกล้องฟิล์มเนี่ยก็เป็นกล้องฟิล์มตัวนี้เท่านั้นเลยตอนนี้มีตัวเดียวใช้อยู่ตัวเดียวอ๋อมีตัวนึงซึ่งเป็นของคุณแม่น่าจะฝนจำได้ว่าตอนป.1ฝนก็ใช้แล้ว20ปีที่แล้วไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะลองไปเอากล้องเมื่อ20ปีที่แล้วมาถ่ายดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปลื้อก่อนเอาเป็นว่าพูดถึงตัวนี้ก่อนนะคะกล้องตัวนี้นี่เลยแท้เปิดง่ายมากแค่นี้ปุ่มเขาจะมีไม่เยอะนะคะเป็นแฟต AF คืออะไรเอาจริงๆนะไม่เคยกดเลยอันนี้คือกดทีนึงเป็นขึ้นถ่ายวิวกดอีกทีนึงขึ้นว่าสปอตน่าจะเป็นแบบโฟกัสใกล้ๆแล้วอีกอันนึงก็เป็นแบบธรรมดาไม่มีอะไรเลยกดวันที่มีแบบจับเวลาด้วยอ่ะแล้วก็มีเป็นรีโมทอะไรก็ไม่รู้โอเคการรีวิวของฝนดูไม่มีประโยชน์เลยเอาเป็นว่าการใช้กล้องของฝนตัวนี้นะคะขอพูดง่ายๆว่ากดอีกเดียวคืออันนี้มีบวกมีลบตรงนี้ฝนก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะขอพูดแบบง่ายๆแล้วกันนะคะเจ้ากล้องตัวนี้นะคะข้อดีก็คือเบาราคาไม่แรงใช้ง่ายมากๆคือไม่ต้องทำอะไรเลยวิธีการของฝนนะคะฝนกดออนแล้วก็ถ่ายไปได้เลยแบบเสร็จแล้วง่ายมากๆวิธีการใส่ฟิล์มนะคะตอนนี้ฝนใช้เป็น Superior 400-36 ของ Fuji เวลาฝนจะเลือกฟิล์มเนี่ยง่ายมากๆฝนจะเดินไปที่ร้านล้างฟิล์มนะคะซึ่งตอนนี้ใช้อยู่2ร้านร้านแรกคือ Snap อยู่ตรง Lido สยามนะคะอีกร้านนึงเนี่ยอยู่ที่ทองหล่อเดี๋ยวแปะชื่อไว้ให้นะคะพี่ที่ดูแลร้านเนี่ยใจดีมากเลยก็บอกว่าพี่คะอยากได้ฟิล์มช่วงนี้อะไรฮิตครับก็จะเปิดให้ดูว่าแบบฟิล์มแต่ละอย่างอ่ะถ่ายรูปออกมาจะได้สีประมาณนี้ประมาณนี้นะหรือน้องจะไปไหนไปทะเลถ่ายอินดอร์ถ่ายเอาท์ดอร์เขาก็จะแนะนำฟิล์มที่เหมาะให้นะคะดังนั้นถ้าถามว่าฝนชอบฟิล์มตัวไหนเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ทราบจำ
ไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนมูดไปเรื่อยๆต้องบอกก่อนว่ากล้องตัวนี้พอราคามันไม่แรงเนี่ยแน่นอนว่าควอลิตี้นะคะมันไม่สามารถสู้กล้องตัวละแบบหลายๆหมื่นหรือขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนได้แต่สำหรับฝนการมีกล้องฟิล์มของฝนนะคะก็คือ1ฝนอยากจะ snap moment ที่เราแบบชอบในช่วงนั้นๆแล้วก็กดเลยกดถ่ายง่ายๆไม่ว่าจะไปกับเพื่อนไปกับคุณแม่ไปกับใครก็ตามนะคะก็เธอฝากถ่ายรูปหน่อยเป็นโมเมนต์เก็บไว้เนี่ยฝนก็จะใช้กล้องฟิล์มคือกล้องฟิล์มสำหรับฝนน่ะมันคือความตื่นเต้นค่ะคือฝนจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เอาฟิล์มไปล้างว่าเธอถ่ายผิดไหมชัดไหมโฟกัสหรือเปล่าภาพออกมาเป็นยังไงนี่คือความสุขความตื่นเต้นของการใช้กล้องฟิล์มของฝนนะคะฝนไม่ได้ซีเรียสว่าโอ้โหมันต้องมีความตื้นลึกหนาบางแสงเงาอะไรขนาดนั้นสำหรับกล้องฟิล์มของฝนดังนั้นเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ฝนแล้วมันได้เก็บโมเมนต์ที่ฝนต้องการได้ความตื่นเต้นได้ความลุ้นในการล้างฟิล์มออกมาภาพที่ออกมาเนี่ยฝนรู้สึกว่ามันเป็นเมมโมรี่ที่เราตื่นเต้นแล้วเราก็จำมันได้ในชัตเตอร์นั้นๆที่มันเป็นแบบแค่ห้วงเดียวเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบอกว่าเฮ้ยมีคนแนะนำกล้องตัวนึงเป็นกล้องฟิล์มให้ฝนมานั่งแบบเล็งวัดแสงอะไรเงี้ยคือฝนจะเริ่มไม่สนุกกับการถ่ายรูปแหละการถ่ายรูปที่สนุกคือง่ายไวตื่นเต้นไม่ได้เน้นคุณภาพมากมายฝนรู้สึกว่าความที่กล้องฟิล์มมันไม่กริปสำหรับฝนอะเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องน่ารักมันเป็นมูดของภาพแล้วก็เราอยากให้มันคมขึ้นฝนก็เอามาปรับในแอปพลิเคชันอื่นๆใดๆในโทรศัพท์อีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ฝนก็แฮปปี้มากๆคือตอบโจทย์สำหรับฝนแล้วแล้วก็ฝนเนี่ยถ่ายรูปจากกล้องตัวนี้เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวอดดูไปดูกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยได้ภาพออกมาเป็นยังไงเป็นไงบ้างคะรูปที่มาจากกล้องตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนะคะน่ารักแต่ได้โมเมนต์ค่ะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เหมือนฝนนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดจะอยากเป็นมือเก่าด้วยคือสนุกกับตรงนี้มีความสุขกับตรงนี้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะน่ารักมากๆแล้วก็จริงๆเปิดว่ากล้องราคาน่ารักมีหลายตัวมากๆถ้าเราเปลี่ยนฟิล์มอ่ะมันก็ได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนมูดภาพมันก็ฟีลกู๊ดไปอีกแบบนึงแต่ถ้าเทียบกับกล้องที่เป็นฟิล์มราคาสูงถามว่าความต่างเห็นชัดไหมต่างจริงความชัดความตื้นลึกหนาบางมิติภาพมันต่างกันมากๆอย่างที่บอกว่าฝนแค่ชอบมูดภาพแล้วก็ความตื่นเต้นของการได้หลังกล้องฟิล์มดังนั้นฝนไม่จำเป็นต้องซื้อกล้องฟิล์มหลายๆตัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อกล้องราคาแพงนะคะอันนี้เป็นมุมมองของแบบผู้ใช้แบบฝนค่ะเป็นฝนสไตล์ค่ะฝนนัทชาสไตล์ตัวถัดมาเลยนะคะไม่รู้จะโชว์ยังไงเพราะว่าน้องก็คือตัวที่กำลังเรคคอร์ดอยู่นี่เองค่ะตัวนี้คือ Sony A5001 นะคะสามารถไป Google ได้ฝนว่ามีรีวิวตัวนี้เยอะมากตัวนี้ฝนได้มาน่าจะคิดว่า 4-5 ปีแล้วเหมือนกันข้อดีเลยนะคะคือ1เบาแล้วฝาจอเขาเนี่ยพับขึ้นมาได้ดังนั้นเวลาฝนถ่ายวอล์กถ่ายเซลฟี่นะคะก็ตอบโจทย์มากๆกล้องตัวนี้บอกเลยว่าตั้งแต่วันที่ซื้อมาเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเป็นกล้องถ่ายวอล์กค่ะแล้วน้องก็ร้อนจนดับไปเฉยๆอ่ะเห็นข้อเสียเลยคือข้อเสียนะคะสำหรับการถ่ายคลิปตัวนี้เนี่ยถ่ายนานๆแบบ20นาทีติดต่อกันอย่างเงี้ยน้องจะเริ่มงอแงและน้องจะร้อนแต่ว่าพอเราปิดเครื่องสัก3นาที5นาทีก็กลับมาเรคคอร์ดได้ใหม่นะคะคือน้องจะฮีทเร็วอาจจะด้วยความที่ว่าน้องมีอายุแล้วน้องเป็นคุณลุงแล้วอะไรเงี้ยฝนจำไม่ได้ว่าฝนได้ตัวนี้มากี่ปีแล้วแต่มีความนานแต่คือเลิฟที่ว่าเราสามารถถืองี้ได้นะคะโดยที่ฝนเนี่ยไม่ต้องพกสติ๊กให้มันแบบยืดเอาไว้ก็คือถือน้องอย่างเดียวเลยแล้วก็สามารถเซลฟี่เดินคุยอะไรได้เรื่องการสัตว์เนี่ยฝนว่าโอเคประมาณนึงคือไม่ได้มีปัญหาแต่มันไม่ได้แบบโอ้โหทำยังไงก็ไม่สั่นนะคือน้องก็ยังสั่นอยู่แต่ว่าเรื่องแบบช่วยการสั่นไหมก็ช่วยแต่ถามว่าแบบสู้โกโปรด้วยไหมก็คือไม่ได้ส่วนตัวเนี่ยมีโกโปรด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หยิบมาพูดคุยนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีวิวัฒนาการไปถึงรุ่นไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็หลายๆค่ายกล้องเนี่ยก็มีกล้องใหม่ออกมาที่เบาขึ้นบางขึ้นนะคะการสั่นมากขึ้นคุณภาพสูงขึ้นแต่ตัวฝนเองเนี่ยยังไม่ได้ซื้อตัวใหม่เลยเพราะว่าตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์ฝนอยู่แต่ก็กำลังคิดว่าแบบหรือเราต้องถึงขั้นอัปเกรดน้องแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าการถ่ายทำงานเนี่ยมันมีความต้องการที่มากขึ้นยังรู้สึกว่ายังแฮปปี้กับตัวนี้อยู่แต่เวลามันเห็นของใหม่มันล่อใจมันก็มีความแบบนั่นนี่แต่ก็ยังไม่นอกใจตัวนี้ทุกคนกลับมาที่ว่ายังไม่นอกใจตัวนี้นะคะเพราะว่าถ่ายวิดีโอง่ายมากเบาแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆเลยในยุคที่ซื้อน้องมาค่ะแต่ว่าข้อเสียเลยเนี่ยถ้าจะไม่ผิดคือฝนอ่ะเคยซื้อไวเลสมาแล้วก็ซื้อหัวไมค์มาปัญหาที่เสียบไม่ได้อะเหมือนรุ่นนี้แบบมันเสียบไมค์ที่เป็นหัวไมค์ไม่ได้ก็เลยเก็บหัวไมค์เอาไว้ใช้กับรุ่นอื่นในอนาคตที่ก็ยังไม่ได้ซื้อสุดท้ายก็เลยเก็บหัวไมค์เอาไว้นะคะส่วนรูปเนี่ยก็ใช้ง่ายค่ะเวลาถ่าย
รูปคือฝนก็ตั้งแบบโหมดออโต้เลยคือแชร์แล้วก็มีเลนด้วยนี่ตัวนี้คือเลนธรรมดาที่มากับตัวกล้องแต่ฝนอะซื้อเป็นเลนฟิกมาด้วยเขาเรียกกันว่าเลนฟิกคือเหมือนแบบพูดง่ายๆคือเราต้องถอยออกไปไกลๆเพื่อถ่ายรูปมันจะแบบหน้าชัดหลังละลายกว่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็คือไม่ได้เปลี่ยนเลนเลยตั้งแต่ซื้อมาบางทีเราเอาอันนี้ถ่ายวิดีโอแล้วก็เอากล้องมือถือถ่ายรูปมันก็เลยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลนแล้วก็ต้องพกพาลำบากเพราะตัวนี้พกง่ายมากฝนใส่กระเป๋าแบบแคริออนใดๆคือน้องไปได้ทุกที่ก็ถือว่าใช้ตัวนี้มาคุ้มสุดๆแล้วแต่ว่าเน้นถ่ายวิดีโอเป็นหลักค่ะคลิปที่ถ่ายวอล์กจากตัวนี้นะคะใน YouTubeเกือบจะทุกอันเลยเดี๋ยวจะแปะรูปปกให้ดูนะคะว่าตัวไหนผ่านการใช้งานของเจ้าตัวนี้มาแล้วบ้างเผื่อใครไปดูมูดผ้าจนนึกออกนะคะปัจจุบันราคาเป็นยังไงเดี๋ยวขอเช็คราคานะปัจจุบันก่อนอยู่ที่ประมาณ 17,900 บาทอันนี้คือเว็บแรกที่มันพ็อปอัพขึ้นมานะคะฝนจำไม่ได้ว่าตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่แล้วว่าของเนี้ยคือฝนใช้นานมากถ่ายคลิปถ่ายงานจนมันคุ้มแล้วอะดังนั้นก็I love you นะ I ใช้อยู่คุ้มมากเลย I love you นะอันนี้ไม่รู้แฟนๆที่ดูอยู่ได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะแต่ก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าแบบฝนใช้กล้องอะไรถ่ายคลิปพี่ฝนถ่ายรูปจากกล้องไหนอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยใช้ถ่ายคลิปเป็นหลักราคาดีทนทานไม่เคยต้องเข้าสูตรไม่เคยเป็นอะไรเลยตกกระแทกห้อยสอยอะไรมาก็คือแบบแข็งแรงทนทานใช้งานคุ้มค่ะก็เป็นลูกหลักของฝนค่ะมาถึงกล้องตัวที่เรียกได้ว่าทนุถนอมรักที่สุดบ้านลูกชายคนเล็กนะคะก็คือตัวนี้เลยไลก้าคิวพีตัวนี้น้องใส่ปลอกหนังสีเหลืองอยู่นะคะได้มาจากเยอรมันค่ะช็อปที่แฟรงก์เฟิร์ตซึ่งเป็นแบบช็อปแรกของไลก้าในแฟรงก์เฟิร์ตเลยนะคะเรื่องจริงที่เยอรมันน่ะเขามีมิวเซียมของไลก้าด้วยเพราะมันมีโรงงานผลิตอยู่เนาะแต่ว่าเสียดายไม่ได้ไปดูค่ะเอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาคือหนักหน่วงเจ็บแต่จบคุ้มสำหรับฝนนะคะคือตัวฝนเนี่ยไม่มีโรคก้องงอกก้องงอกคือมี1ตัวและมีตัวที่3 5 6 7 8ต้องควรมีแบบ 20-30 ตัวเป็นนักสะสมกล้องแต่โชคดีเดชบุญของเรานะคะไม่เป็นโรคก้องงอกเครื่องสำอางงอกก็เหนื่อยแล้วกระเป๋างอกก็เหนื่อยแล้วอย่าเป็นก้องงอกอีกเลยไม่งั้นงานจะงอกนะคะเอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยอันดับแรกเลยที่จับอยู่ในมือคือหนักค่ะน้องมีความหนักแล้วก็รุ่นนี้ปิดเลนไม่ได้นะคะ QP คือช่วงที่เขาฮิตกันมากในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกอะไรก็คิวเบอร์1เลยเขาเรียกกันไลก้าคิวเฉยๆแต่ของฝนเนี่ยกลายเป็น QP ซึ่งตอนนั้น Q2 ยังไม่ออกค่ะมันเป็นรุ่นกลางระหว่าง Q กับ Q2 อันนี้เป็น QP ฝนก็ถามว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงกับไลก้าคิวธรรมดากับ QP นะคะเพราะที่ช็อปเนี่ยเขามีให้เลือกเขาบอกว่าสิ่งที่มันต่างเลยอ่ะคือบอดี้ของน้องเนี่ยลักษณะจะไปคล้ายกับไลก้า M ซึ่งไลก้า M เนี่ยเป็นแบบแมนนวลคือเปลี่ยนเลนส์ได้ปรับสารพัดสิ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทางของเราเพราะเราแบบ1ไม่อยากซื้อเลนส์เพิ่มไม่อยากพกเลนส์ไม่อยากศึกษาว่าแบบมันต้องโอ้โหมีขั้นตอนการใช้มากมายยังไงนะคะเพราะว่าการซื้อกล้องของฝนเนี่ยฝนต้องเน้นใช้ง่ายพกพาสะดวกใครก็ใช้ได้นะคะอย่างตัวนี้เนี่ยออกทริปกับฝนมาหลายประเทศมากๆแล้วแล้วปกติฝนน่ะจะไปต่างประเทศกับคุณแม่คิดดูสิคะเมื่อแม่ของคุณถ่ายรูปจะออกมาเป็นอย่างไรเบอร์ไม่ชัดไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ทำให้คุณแม่ฝนเป็นตากล้องฝีมือดีมากฝนสอนคุณแม่นะคะว่า1นะแม่ของแม่จ้องตรงนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราถ่ายเอาท์ดอร์เนี่ยแสงเยอะคุณแม่ก็จ้องได้นะคะหรือคุณแม่ก็จะถ่ายอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วตรงหน้าจอมันจะสามารถแตะที่หน้าได้ก็บอกคุณแม่แตะที่หน้าฝนนะแม่ก็แตะที่หน้าคุณแม่จะจับท่าประมาณนี้เลยเหมือนแบบกลัวโดนเลนจับนี่แล้วก็กดแล้วรูปออกมาสวยมากอ่ะดูฝีมือคุณแม่ค่ะภูมิใจนำเสนอมากว่ายังไงเห็นไหมฝีมือคุณแม่เลิศมากก่อนจะซื้อตัวนี้นะคะก็ต้องท้าความว่าฝนอยากจะได้กล้องที่ถ่ายรูปคุณภาพดีๆที่เน้นเรื่องการถ่ายรูปนะคะเพราะอย่าง Sony A51 เนี่ยฝนนี้เป็นการถ่ายวอล์กเนาะคุณภาพในการถ่ายรูปอะเราอยากได้รูปที่มันดูแบบเหมือนอยู่ในแมกกาซีนอะอยากได้รูปที่ดูโปรเฟชชั่นอลอยากได้โมเมนต์รูปที่ดูแบบยิ่งใหญ่จริงจังนะคะแล้วตัวฝนเนี่ยก็ทำงานอยู่ด้วยนะก็มีงานรีวิวอะไรเงี้ยบางทีไปกับคุณแม่เราก็ไม่ได้อยากจ้างช่างกล้องทุกงานใช่ไหมคะฝนก็สอนคุณแม่ใช้กล้องตัวนี้ซึ่งมันใช้ง่ายมากๆในการเลือกเป็นหมดออโต้คือตรงนี้นะคะเขาจะมีให้หมุนได้ปุ๊บ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 แล้วก็ตรงนี้มี AF มันก็ปรับได้อ่ะปรับยังไงปรับอย่างนี้ปรับแล้วก็มีโหมดหลายโหมดให้เลือกนะคะแล้วก็มีปรับ ISO เอาจริงๆแม่ไม่เคยใช้เลยคือกดตั้งออโต้เอาไว้เลยค่ะคือเปิดมาปุ๊บแค
ชะแต่ตัวกล้องเนี่ยปกติฝนจะตั้งเป็นฟูลเฟรมไว้นะแต่ว่ามันสามารถเลือกเป็นโหมดแบบให้มันใกล้เข้ามาได้อีก2สเต็ปนะคะเหมือนสมมุติเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยที่เดิมอ่ะแล้วกดถ่ายเข้าไปอ่ะภาพมันจะถูกซูมเข้ามาเห็นป่ะคือไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องเลยแต่ถามว่าทำไมถึงเลือกซื้อราคาแรงขนาดนี้ในเมื่อแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องโอเคในงบเท่านี้นะคะจำได้ว่าซื้อประมาณแบบ106เลยเนี่ยจำดีเทลไม่ได้แต่ว่าตัวกล้องเนี่ยก็ประมาณนี้แบบแสนกลางๆอะเนาะแล้วก็ตอนนั้นที่ได้มาเนี่ยคือเขาให้สายมาด้วยให้เจ้าตัวนี้มาด้วยแล้วก็ให้แบตสำรองมานะคะแล้วกล่องยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็ฝนก็ตั้งไว้ในห้องอุณหภูมิปกติเลยแต่ตอนเนี้ยซื้อตู้ปรับอุณหภูมิที่ไว้กันชื้นของกล้องมาแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยค่ะก็ตั้งอยู่เป็นตู้แล้วก็อยู่ในกล่องยังไม่ได้แกะออกมาใช้ก็ไว้เดี๋ยวบ้านเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบแกะนะคะตอนนี้รีโนเวทบ้านอยู่เนอะกลับมาที่ราคานะคะคือราคาแรงจริงแต่รูปที่ได้ออกมาเนี่ยสีไม่เหมือนกล้องอื่นๆเลยเวลาเขาพูดว่าสีไลกาสีไลกาคือเขาจะมีโทนที่ไม่เหมือนสีอื่นๆจริงๆนะคะมันจะมีความนวลๆประหลาดๆคือมันคมแต่สีมันแบบมีความอมเขียวๆมั้งคะมันสวยอ่ะคือมันเป็นสีเฉพาะของกล้องจริงๆคือจะใช้กล้องอื่นปรับให้สีได้อย่างนี้มันก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงอ่ะแต่ตัวนี้คือแบบชอบอ่ะคือฝนชอบคาแรคเตอร์ของมันชอบรูปที่มันถ่ายออกมาชอบบอดี้ชอบดีไซน์มันถามว่าต้องจ่ายราคาขนาดนี้ไหมฝนมองว่าเหมือนซื้อกระเป๋าอะค่ะกระเป๋าฟังก์ชันของการใช้อะมันมีความใกล้เคียงกันแต่หนึ่งแมทเทียลไม่เหมือนกันแบรนด์ไม่เหมือนกันคุณภาพไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องของความชอบด้วยซึ่งแบบส่วนตัวหนึ่งก็คือชอบดีไซน์มากๆด้วยชอบตัวแบรนด์มันด้วยชอบความรู้สึกที่ได้ใช้มันด้วยทั้งหมดก็คือตอบโจทย์เราแล้วก็ใช้ง่ายด้วยคุณแม่ฝนก็ใช้ได้ด้วยฝนก็เลยแบบชอบคุ้มอีกประเด็นเลยนะคะที่ตัดสินใจซื้อก็คือฝนนะปรึกษาพี่ๆที่เป็นตากล้องที่สนิทกันเยอะมากว่าแบบโอเคฝนนะสนใจกล้องตัวนี้อยู่แต่ในบัดเจ็ตเท่านี้จริงๆแล้วเราสามารถไปซื้ออะไรได้บ้างนะคะก็ได้คำตอบมาว่าเราสามารถซื้อกล้องแบรนด์ใดๆก็ได้นะคะนี่คือกล้องพร้อมเลนอุปกรณ์ครบเซตในราคานี้คือคุณสามารถเป็นตากล้องสตูดิโอแบบมืออาชีพได้เลยแต่คำถามคือฉันจะพกกล้องพร้อมเลน3ตัวไปไหนเราก็จะต้องแบกกระเป๋าติดกล้องถ่ายเลนติดกล้องถ่ายเลนแล้วคุณแม่จะเข้าใจไหมในการเปลี่ยนเลนตัวนี้แล้วเอ๊ะทำไมภาพมันไม่เหมือนที่ตาแม่เห็นล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือพอยฝนคือฝนเนี่ยไปกับคุณแม่เยอะก็เลยอยากจะให้ได้กล้องที่คุณภาพดีมากภาพสวยได้ดั่งใจแต่ใช้ง่ายซึ่งไลกา QP ตัวนี้ตอบโจทย์ฝนนะคะก็เลยได้เป็นตัวนี้มาฝนมองว่านะคะใครที่กำลังจะซื้อกล้องถามตัวเองก่อนว่าซื้อไปทำอะไรสมมติว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาอยากรับจ็อบบางคนเขาก็ชอบแบบเลนหน้าชัดหลังละลายถ่ายงานรับปริญญางานแต่งงานสำคัญสแนปช็อตนั่นนี่นู่นคือแต่ละกล้องนะคะมันก็มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานไม่เหมือนกันดังนั้นต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีกล้องทำไมเราซื้อกล้องไปเพื่ออะไรใช้คุ้มไหมนะคะสำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องดีเทลกล้องอย่างฝนเนี่ยคือฝนก็คิดละเอียดและว่าโอเคกล้องนี้ตอบโจทย์เราตรงนี้กล้องนี้ได้ตรงนี้ได้ทั้งความสุขทางใจด้วยทั้งคุณภาพของมันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องคุ้มค่าสำหรับฝนแต่ถามว่าตอนนี้ใช้อะไรบ่อยที่สุดบอกเลยว่ากล้องมือถือตัวนี้มันคือ Samsung Note 20ค่ะเป็นสีโลสโกนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยฝนจะไม่ได้แบบว่าเล่าคุณสมบัติอะไรมากมายเนี่ยเพราะว่าฝนก็เชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ประจำของตัวเองอยู่แล้วแต่อย่างเจ้าตัวนี้คือมันตอบโจทย์ฝนหลายอย่างเวลาฝนแบบอ่านบทคือการโหลด document ผ่าน Android คือมันอ่านง่ายมากแชร์ไฟล์ง่ายมากคือใช้ Android จนแบบเลิฟ Android มากๆเลิฟ Samsung มากๆมันแบบเค้าเรียกว่าฟอนต์อะไรเงี้ยมันจะพอดีกับออริจินอลมันไม่เอียงแล้วเวลาฝนเซ็นเอกสารออนไลน์ค่ะเค้ามีปากกาเงี้ยแล้วปากกาเค้าคือแบบหัวเล็กมากเซ็นปุ๊บเขียนง่ายมากแล้วก็มืออย่างเงี้ยไม่เป็นไรเขาไม่ลีดกับมือเราใช้ง่ายมากแล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับใครนะคะที่ไปกลางคืนแล้วแบบว่าไม่มีแสงอะตัวนี้คือฟาดมากคือผิวคนอะสวยมากๆคือจะบอกว่าที่ไหนแสงน้อยนะคะถ่ายกลางคืนถ่ายในที่มืดเปิดแฟลชอันเนี้ยคือผิวสวยแบบสวยมากสวยเหมือนแต่งหน้ามาดีนี่จริงๆแต่งหน้าไม่ดีอะไรเงี้ยสันลอดมากหน้าไม่ลอยนะแต่มันขาวสวยแบบเดี๋ยวหาว่าโมเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนี่คือรูปที่ถ่ายแบบเปิดแฟลชนะคะแล้วตอนนี้คือแบบนิยมการถ่ายรูปแบบเปิดแฟลชจากกล้องมือถือมากแล้วก็หลังๆคือไม่พกกล้องใดๆไปแล้วอะคือมีโทรศัพท์ตัวเดียวคือตอบโจทย์เลยสุดปังจริงโอ้โห
เมาส์กันมานานแสนนานนะคะไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยดูคลิปนี้จะได้ความรู้อะไรหรือเปล่าก็ขอสรุปง่ายๆนะคะว่าการซื้อกล้องของฝนเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าอยากได้อะไรกล้องนั้นตอบโจทย์ไหมราคารับได้หรือเปล่าถ้าตอบโจทย์ครอบคลุมความต้องการของเรานะคะซื้ออะไรก็คุ้มค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลว่าแบบเฮ้ยเพื่อนบอกแกซื้อนี่ว่าทำไมไม่คุ้มนี่มันปรับหมดได้มากกว่าอันนี้คุ้มกว่าอันนี้ไม่คุ้มคือถ้าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราใช้อยู่มันตอบโจทย์ความต้องการของเราไม่มีปัญหาค่ะแฮปปี้มากๆแต่ถ้าใครเป็นแบบเซียนกล้องเนอะชอบสะสมกล้องก็เป็นความสุขความชอบความถนัดของแต่ละคนแต่ว่าฝนถนัดแบบนี้ค่ะใช้ง่ายดูแลง่ายถ่ายรูปออกมาสวยนี่ก็คือตอบโจทย์ความต้องการของฝนนะคะก็หวังว่าจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะที่ได้มานั่งเม้ามอยพูดคุยเรื่องการใช้กล้องของฝนกันนะคะใครมีกล้องตัวไหนในดวงใจคอมเมนต์คุยกันเข้ามาข้างล่างนะคะอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากแชร์ไปเพื่อนๆดูด้วยนะคะ